เราแอบในน้ำอะเราจะมีชีวิตกลับไปก่อนหรือเปล่าฮัลโหลหาคนเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยพี่ต่องอยู่นู่นว้าวว้าวไม่นึกว่ามันจะน่ะสาหัสขนาดนี้นะเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Beyond Gameวันนี้ก็ Beyond Game แล้วก็จะมาเล่นเกมซึ่งเกมนั้นก็คือเกมอะไรครับเกมอะไรซิกเกอร์ครับผมเฮ้ยมึงเย่กันให้มึงรู้ว่าเกมอะไรแปลตัวอะไรก็ยักษ์หายักษ์หา Giant Figure โอเคหายักษ์หาอะไรอ่ะไม่ใช่ยักษ์มันเดียวไม่น่าใช่โอ้โหหนึ่งไปยักษ์ได้คนเดียวแล้วใครเป็นยักษ์นี่ซ่อนแอบคือได้จับไฮเดนสไตล์เกมสมกับเป็นคนที่มีวุฒิภาวะอย่างพวกเรามากจริงๆแล้วสมองที่ตัวต้องเบลเลอร์ขนาดนี้แล้วทีมโอ้ให้หลบไหมไปฟังกติกากันเลยครับขอส่งแบบจี้ดีกว่านี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันดีกว่าครับกติกาเกมผู้เล่นจะต้องจับคู่เพื่อทำภารกิจเช็คพอยต์ตามจุดที่กำหนดภายในโรงแรมให้ครบประกอบด้วยหน้าหาดจุดเช่าของเล่นลานสเก็ตสระว่ายน้ำทั้งสองฝั่งและโถงใต้สระว่ายน้ำโดยมีเวลาทั้งหมด10นาทีคู่ไหนสามารถเช็คพอยต์และอยู่ได้ครบถึงเวลาที่กำหนดโดยไม่โดนยักษ์จับได้ก่อนทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปเรามาหายักษ์ก่อนเลยมาเป็นอะไรก็ได้ขอไม่เป็นยักษ์ก็พอเราจะใช้วิธียังไงดีโอนายออกโอ้โหง่ายดีสมกับเป็นเราจริงๆเลยที่สุดมาโอนายออกเอ้ยเรียบร้อยต้องมึงโกปะเนี่ยต้องโกไม่มีการทำซิกอะไรทั้งสิ้นพี่ไม่เคยมาที่นี่ต้องเคยมาคือมาพี่มาแต่พี่แบบไม่ได้พักยาวพี่มีธุระต่อแล้วพี่แล้วที่มาก็พี่มาแล้วพี่ก็กลับเลยก็เลยไม่รู้ว่าที่ไหนอยู่ตรงไหนบ้างนี่ไงมันเลยเป็นความโชคดีของพี่เป็นโอกาสที่แบบทัวร์แบบถือว่าพี่จะได้ทัวร์แล้วฉันก็เป็นคนหาซึ่งไม่รู้พวกเธออยู่ตรงไหนนะก็แม่ตัวก็ไม่ชนิดกันเลยจับคู่กันมาป่ะแบ่งอย่างนี้แบบง่ายๆแล้วเราแบ่งให้เหรอแบ่งให้เหรอแบ่งให้เหรอโอเคแบ่งง่ายง่ายๆมันต้องคิดโอเคได้แล้วนี่เลยนะเรียบร้อยเหมือนพี่เบิร์นมันเหมือนพี่โดนแกงว่ะแปลกๆพี่จะเป็นฮิสโตรกตายป่ะเนี่ยถอดเสื้อเลยวี5 4 3 2 1ไปไปเชิญครับไปเราไป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 ก่อนเมื่อไหร่แล้วก็เราค่อยขออนุญาตนะครับเขาให้เรามารอที่นี่ก่อนเราจะช้อปปิ้งหมวกก่อนดีไหมนะไปแล้วเราเริ่มเลยไปตรงที่ไก่ก่อนไม่เราจะเช็คอินตรงนี้ก่อนตรงไหนแล้วอันไหนใกล้ไหนครับไปกันไก่ก่อนดีกว่าได้เร็วโอ้ขึ้นบันไดไม่ไหวครับโอ้ตอนนี้จุดแรกที่เราจะไปคือสระว่ายน้ำนะคือมันไม่ใช่การเล่นเกมเป็นการออกกำลังกายมากกว่านี่สระว่ายน้ำตรงนี้เช็คอินเลยอ้าวอันนี้ก็คือหนึ่งเหรอโอเคที่แรกปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงนะยังไงสิพี่ครับไปนี้เท่าไหร่อ่ะอากาศมันเย็นนี่มันแบบ10องศาโคตรหนาวโอ้ยแสบอันนี้ไม่ไปอันนี้เหรอเนี่ยเนี่ยที่เขาบอกว่าเช่าเรือลุงบินคุณกฤษดาวิทยาขจรเดชไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บอลครับอันนี้เปิดถึงกี่โมงเหรอครับตรงนี้เปิดถึง6โมงครับ6โมงแบบหน่อยไหมล่ะตอนนี้เลยเหรอมันน่ากินจริงๆเดี๋ยวทำภารกิจเสร็จแล้วค่อยกลับมาโอเคเปิดถึง6โมงใช่ไหมเดี๋ยวกลับมานะครับโอ๊ยเฮ้ยชอบรูปนี้อ่ะรูปนี้ขายไหมครับเฮ้ยมีพายเรือด้วยใช่ได้บอกนะเราแอบในน้ำมั้ยล่ะดำน้ำมั้ยล่ะเหมือนแบบพวกหนังนินจาที่เอาไม้ไผ่มาไว้หายใจเจอแน่นอนเราจะมีชีวิตกลับไปก่อนหรือเปล่าฮัลโหลขอบคุณครับไปก่อนครับเอาล่ะสถานที่แรกจุดเช็คพอยต์มีเหตุบ้างนะมีสระว่ายน้ำซับบอร์ดเราเริ่มซับบอร์ดเลยไหมเฮ้ยแต่สระว่ายน้ำข้างๆหลังนี่ง่ายสุดป่ะสระว่ายน้ำก่อนสระว่ายน้ำก่อน
โอเคเรามาที่จุดแรกนะครับก็คือสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ำก่อนกูสระว่ายน้ำก่อนต้องคอยแอบบอกอยู่ตลอดเวลาแล้วเรามียักษ์อยู่หรือเปล่าที่แรกก็แบบเอ้ยไม่อยากเล่นหรอกอิดออดแต่บอกว่าผู้ชนะได้ตังค์เท่านั้นแหละตื่นเลยร่างกายรู้สึกสดชื่นเพราะมีเงินมาล่อเราก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่หรอกนะอันนี้มันลานจอดรถนี่อ้าวดูดีเลยถึงจุดเช็คพอยต์เรียบร้อยผมว่าเรามาอยู่ตรงนี้อ่ะพี่ตองหาไม่เจอแน่นอนแล้วยังไงอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าผมกับพี่ปิงวิ่งเร็วกว่าพี่ตองอยู่แล้วแต่ตรงนี้มันแคบไงไม่สมมติว่าพี่ตองหาเจอแล้วก็หนีได้แน่นอนหรือว่าเขากำลังอุ้ยอุ้ยนี่น่าเล่นอุ้ยนี่น่ารักอุ้ยไม่เล่นนานแล้วอันนี้เป็นแบบเห็นเร็วๆเล่นตอนนี้ว้าวว้าวอันนี้น่ารักนี่พาลูกพาหลานมาเล่นได้ตรงนี้นี่เองครับมันเยอะมากมันเป็นที่ต้องถ่ายรูปมันจะเป็นใช่ปะใช่ปะแม่มีลมพัดอุ้ยดอกนี้สวยอ่ะอันนี้คือดอกอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนซากุระเลยอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมไม่น่าจะใช่หาคนเฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วเดี๋ยวมั่วๆแต่เจอเฉยใช่แล้วจุดชิคอินหนึ่งที่เดี๋ยวตั้งกล้องตั้งเอาไว้ได้ตั้งกล้องแล้วถ่ายรูปเล่นแบบว่าฟิวมูดเมื่อกี้เจอปิงกับว่าเพิร์ทแต่ว่าน้องสองคนใช้ทำเลที่กว้างขวางของที่นี่ได้เป็นประโยชน์มากมันหายไปในซักซอยหนึ่งแล้วเงียบไปเลยเอาจริงๆนะผมว่าพี่ต้องน่าจะขี้เกียจไล่ตามเอาจริงมันคือเกมปิงเคยจับแล้วหนีเราเดินหนีนี่เสาไว้น้ำนี่เสาไว้น้ำนี่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 อัดลงไปในน้ำนี่นี่เราไม่อยู่ตรงนั้นเลยเราต้องเช็คอินนี่เราต้องเช็คอินให้ครบนี่เดี๋ยวเช็คอินจากมุมนี้เลยสวยนี่นี่มุมหน้าโรงแรมสวยมากโหอยากให้ทุกคนมาแบบได้เห็นบรรยากาศที่นี่ว่าแบบโหนี่ถ่ายไว้ให้ดูนี่แผ่นนู้นฟุ้งว้าเป็นไงนี่สวยเป็นไงสวยมากเยี่ยพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจออัดกับเจเจแล้วเฮ้ยพี่ต่อที่นู่นเฮ้ยแล้วขอที่นู่นนี่ว้าว แปะต้องดูแล้วไม่ไหวเราไม่สามารถสู้แรงของเพิร์ทได้โอ้น่ากลัวมากสุดยอดเลยอ่ะพี่ต๋องวิ่งมาแบบผมรู้ตัวแล้วว่าแบบไม่ไหวแน่แน่ใต้แบบตัวประกอบในหนังซอมบี้ต่อไปต่อไปให้ลงนี่เฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะจริงๆมันมีที่หนึ่งเว้ยตรงไหน
ห้องฟิตเนสอ๋อเอ้ยไปห้องฟิตเนสไปห้องฟิตเนสไปห้องฟิตเนสต้องไปเดี๋ยวต้องรอพี่ต่องไปต่องเหนื่อยอ่ะกลับบ้านแล้วคิดถึงแม่แล้วอ่ะเฮ้ยอยู่บนหัวเราเลยไปตอนนี้พี่ปิงโดนจับไปแล้วเหลือผมคนเดียวเดี๋ยวผมจะกลับไปเก็บอีก3ที่ให้ครบครับตรงนี้ก็คือ The Skate Park Perth is over there จะควร Perth ไหม Perth ตรงนั้นครับแต่ว่าเราใช้วิชามาในการอ้อมไปใจสู้หรือเปล่าว่าให้ไม่บอกมาที่นี่เขามีสปาด้วยที่นี่เขามีครบเลยนะครับเฮ้ยเรามาแอบแถวนี้แหละแล้วที่แอบอ่ะที่แอบอ่ะนั่งพักแถวนี้ละมาหาพี่แล้วมาเร็วเป็นยักษ์คนถูกแปะแล้วเขาจะกลายเป็นยักษ์จริงเหรอจริงช่วยกันหาเร็วเป็นไงบ้างมาแบบน่ากลัวมากกำลังศึกษาเพื่อนกูพี่ต๋องยังไม่เห็นไปทางนั้นนะไม่น่าไปมาคุยสักพักโผล่มาแล้ววิ่งมานักกีฬาว่ายน้ำแจกเก่านะจ๊ะเอ๊ะเกี่ยวปะเกี่ยวปะจุดที่3ก็คือตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาอยู่ใกล้ๆชายหาดแล้วข้างๆโรงแรมมันจะมีคล้ายๆแบบริเวอร์เล็กๆให้เราทำกิจกรรมนี้ซึ่งกิจกรรมนั้นก็คืออันนี้นะครับเราสามารถเช่าแบบ standing surfboard จำชื่อไม่ได้แต่มันจะมีร้านให้เช่าแล้วก็มีคนสอนทำด้วยเนี่ยโอเคไปเก็บที่สุดท้ายคือจริงๆอ่ะที่เนี่ยผมประทับใจทุกจุดเลยนะแม้ว่าจะเป็นจุดลานเซิร์ฟสเก็ตที่เราไปเช็คอินที่แรกเนาะ yeah. แล้วก็เป็นจุดพายเรือซึ่งเราก็เคยพายแล้วด้วย yeah. คือแบบสนุกมากและระยะทางก็ไกลแต่จุดที่เจ้าที่สุดคือหน้าหาดตรงอุโมงค์ตรงนั้นสวยมากถ่ายรูปสวยมากก็เมื่อกี้ไอ้ตรงช่องที่อัดแบบแพลนให้คนดูตรงนั้นชอบมากรู้สึกว่ามองไปแล้วมันมีมิติอ่ะมันเป็นเปอร์สเปกทีฟที่ดีใช่คือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบดูแลหุ่นตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ตอบโจทย์เช่นกันว่ามียิมมีสปาด้วยใช่มีสปาด้วยคือปวดตัวเสร็จมาสปาต่อไปไงฟินโอ้ยอย่างฟินแต่ตอนนี้แป๊บนึงเราพักกันร้อนขอพักแป๊บแต่พี่ว่าตรงนี้เข้าหาเราไม่เจอเลยพี่ว่ามันอยู่ที่สปอร์ตใช่พี่แล้วทะเลาะกันทางไหนวะเราพลาดกันรางวัลแล้วสินะไม่เป็นไรพี่เอาให้พี่โอนให้เลยมาช่วยพี่ก่อนเงินทองไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับพี่ความสะใจต่างหาก I was born for revenge จอห์นวิก4เคยเห็นป่ะเคยจอห์นวิกป่ะมึงคือจอห์นวิกกูเป็นหมาThe bar for all the boys and the girls มันอยู่ติดชายหาดเลยครับตรงเนี้ยอุโมงค์ isThe one of the checkpoint plates เฮ้ยต้นมะพร้าวฟิงอยากถ่ายต้นมะพร้าวอันนี้สวยนะไปครับหนูสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับผมกับแทนคุณพาทัวร์โอ้ตัวนี้สวยมากโอ้ยต้นมะพร้าวเฮ้ยน้ำมันลิงแล้วครับคุณหนูไม่มีที่ดีแล้วไม่มีที่ดีแล้วมาได้คิดว่าพี่ต๋องจะจับได้เฮ้ยพี่ต๋องสุดยอดมากทำไมพี่ไม่เสียบมาเรายังได้ 1,000 ไหมพี่อยากได้ 1,000 มากเลยที่บาริมหาด้วยนะเราสามารถสั่งทุกอย่างได้ใช่ไหมครับที่นี่แฮปปี้เอาเวอร์เริ่มกี่โมงเที่ยงแปดโมงคือเครื่องดื่มหนึ่งแถมหนึ่งเหรอใช่ครับ
ก็เป็นอีกเวลาหนึ่งก็จะ4โมงถึง6โมงอ๋อครับแล้วเป็นพวกอะไรพี่พวกจินโทนิกหรือเปล่าค็อกเทลใช่มีจินโทนิกแล้วก็ค็อกเทลตอนนี้เราเก็บได้แล้ว1ทีมเรากำลังไปทีมที่2มีแข่งดื่มแข่งดิ้งไหมแข่งดื่มแข่งดิ้งได้นะแค่แข่งวิ่งไม่ไหวจริงอุ้ยมะพร้าวเป็นลูกเลยอ่ะนี่เวลาจะหมดแล้วเอ้านี่อัดในนี้เขาไม่รู้แน่ๆเราเข้ามากินในนี้ดีกว่าเข้ามาไปไปลงไปโอ้โหเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ว่ะมันก็ดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีนี้ตัวใหญ่มากครับเต็มรูเมื่อก่อนเด็กๆยังชิวๆนะไปจับน่าเป็นงั้นแหละช้าไปแล้วหนูจบเกมแล้วไม่นึกว่ามันจะเนี่ยสาหัสขนาดนี้นะเนี่ยไม่ได้คิดว่าพี่ต๋องจะวิ่งเร็วขนาดนั้นครับแบบวิ่งฟิตเนสมาไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมจังหวะหันไปมองอ่ะแล้วของเราเจอตรงจังหวะหลังตึกด้วยอ่ะมันจังหวะแคบๆน่ากลัวหันไปมองแบบเหมือนมันเป็นฉากในหนังเลยคือผมมาหันไปพี่ปิงก็โดนจับแล้วเหมือนแบบปล่อยเขาตายเขาบอกแบบไปก่อนแล้วผมวิ่งไปปิงตายแล้วโคตรหนีว่ะเธอก็หันมามองพี่ก็ไปไกลไกลมากต่อคนนี้คือหาไม่เจอมีจังหวะนึงเห็นเราก็เลยเลื้อยขึ้นมาก็เลยจะวิ่งไปจับสองคนนี้ระหว่างวิ่งไปหาสองนี้อ้าวเจอสองคนนี้ตั้งนานเออมันมีจังหวะนึงว่าแบบพี่ต๋องอยู่บนหัวพวกเราแล้วเราอยู่ข้างล่างแล้วเราได้ยินเสียงพี่ต๋องเว้ยเฮ้ยพี่ต๋องอยู่ข้างบนแน่เลยดูก่อนใช่ปะแล้วก็เห็นทีมงานเดินทางไต่โอ้ใช่แน่นอนคือแกต้องเข้าใจที่อ่ะไม่คุ้นที่นี้เลยคือพวกแกเคยมากันหลายวันพี่เคยมาแค่แบบครึ่งวันอะไรเงี้ยจับไม่ได้ไม่ละพี่อ่ะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนคือตรงไหนแบบแล้วต้องอุโมงค์ต้องไปทางไหนสระน้ำต้องขึ้นลงไหนงงไปหมดเลยที่มันกว้างใช่กว้างมากอะไรเงี้ยมีทางที่เชื่อมถึงกันง่ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่ความบังเอิญนะเราอยู่หลังตึกเราแอบแบบเดินตึกไหนตึกนู้นเหรอตึกนี่เก่าไม่มีคนมาแน่ที่คิวตึกสุดท้ายที่เราอยู่ตึกสุดท้ายเราอยู่ใครได้หนึ่งพันไม่ก็คือสุดท้ายอ่ะเหมือนทีมงานเขาบอกกับพวกเราว่าถัง5คนสู้กับความร้อนเขาก็เลยจะให้แบบรางวัลทุกคนเลยทุกคนต้องขอบคุณครับได้ทุกคนเลยคนละพันนะใช่ไหมใช่ครับผมผู้ชนะก็คือผู้นี้ครับเย้เย้พยายามของเขานะครับก็เรามาดูกันครับว่านอกจากกิจกรรมนี้มีกิจกรรมไหนอีกบ้างใช่ใช่กิจกรรมต่อไปที่พี่จะขอสมัครใจเล่นด้วยพี่กิจกรรมแข่งดื่มแข่งดื่มกินน้ำละดื่มน้ำมีไหมถ้ามีพี่ขอเล่นดื่มน้ำมะพร้าวไม่แข่งกับโง่เลยนะมาโค้ดเลยขอขอบคุณสถานที่นะครับผมลาเวล่านะครับผมที่เลือกสถานที่ที่สวยงามมากๆนะตอนนี้ลาเวล่าเป็นรีสอร์ทที่พักที่อยู่ริมทะเลที่สวยมากๆอยู่ที่เขาหลักจังหวัดพังงานะครับใครที่จะเดินทางมานี่ก็บินมาลงสนามบินภูเก็ตแล้วก็ต่อรถตู้หรือว่าโทรหารถที่รีสอร์ทก็ได้เขาก็จะมีบริการรับส่งครับผมก็มาพักกันได้สวยมากครับขอบคุณครับใช่ครับผมก็ฝากพี่อันเกมด้วยนะผมใครอยากให้พวกเราทำอะไรอีกนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับผมเป็นไว้ที่ให้กับสปอนเซอร์นะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมyeah let's go แล้วเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ best 2 out of 3นะครับผมโอเคครับเฮ้ยไม่ถอดหมวกแล้วโอ้ยเฮ้ยเร็วๆคุณนึกไม่ทันกติกาแน่นอนไปแล้วไปแล้ว